พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรียุติธรรมพร้อมด้วยคณะแพทย์สถาบันธัญรักษ์ร่วมกันแถลงข่าวภายในงานรอยยิ้มนักสู้สู่อ้อมอกครอบครัวเสกโลโซที่ทางสถาบันธัญรักษ์จัดขึ้นก่อนอนุญาตให้นายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซที่เข้ารับการบำบัดรักษาอาการป่วยจากการใช้ยาเสพติดเป็นเวลา45วันตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2554ที่ผ่านมาออกจากสถาบันธัญรักษ์เพื่อออกไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเสกโลโซบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาและดีใจมากในวันนี้ที่ได้กลับบ้านโดยยืนยันว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรวมทั้งเชิญชวนทุกคนที่มีอาการป่วยจากยาเสพติดเข้ารับการบำบัดเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคนทั่วไปสำหรับอาการล่าสุดของเสกนั้นคณะแพทย์ผู้ให้การรักษาบอกว่าจากการตรวจล่าสุดไม่พบสารเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วจากนี้เสกจะต้องเข้ามาพบแพทย์เป็นระยะเพื่อดูความคืบหน้าของอาการและติดตามผลภายในระยะเวลา1ปีซึ่งก่อนการแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นเสกได้กล่าวขอเข้ามาพลเอกชัยสิทธิ์พลตำรวจเอกประชาและนางปลิวสุภิมายมารดาด้วย